ิดเหตุการณ์ที่แบบมีการฆ่าปาดคอของคนไร้บ้านครับเราคนไร้บ้านที่เนี่ยเราอยู่กันยังไงเราอยู่กันเป็นกลุ่มครับแล้วดูแลกันช่วยกันครับคนนี้หลับเหมือนเราอาจจะบางทีอ่ะคนนี้ยังไม่หลับอย่างเงี้ยมันยังพอที่ว่าเราช่วยกันดูได้แล้วบางทีถ้าคนแปลกหน้ามาปุ๊บอะเราจะแจ้งในพี่ต้งว่าคนเนี้ยมันแปลกหน้ามานะถ้าแปลกหน้ามาปุ๊บเราจะเรียกปุ๋ยคุณมาจากไหนเลยอะไรพวกเนี้ยครับครับเราจะไม่ประมาทเรื่องจิตเวชนี่นะคะอย่างสถิตินะคะของผู้ป่วยของคนไร้บ้านนี่นะคะโดยส่วนใหญ่นี่นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะดื่มสุรานะคะแล้วก็เรื่องจิตเวชนี่ก็มีเยอะนะคะในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของเรานะคะที่สัมมหาพลนะคะเรามีผู้ป่วยที่เป็นผู้รับบริการนี่นะคะเป็นผู้ป่วยจิตเวชถึง 80% นะคะซึ่งอันนี้นะคะถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างสูงนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราก็มีการให้บริการนะคะสำหรับคนไร้บ้านนะคะจันทร์พุธศุกร์นี้นะคะในช่วงหลัง 5:00 น.เนี่ยนะคะเราก็จะมีบริการในการพบปะนะคะคนไร้บ้านนะคะโดยที่วันจันทร์นี้เราก็ไปที่ประตูท่าแพนะคะซึ่งจะมีจำนวนคนไร้บ้านที่ค่อนข้างสูงนะคะคนเร่ร่อนหรือว่าขอทานนะคะค่อนข้างสูงแล้วก็จุดที่2นะคะคือวันพุธนะคะเราก็ไปที่สถานีขนส่งนะคะช้างเผือกนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้เราไปที่ตลาดต้นลำไยนะคะบริเวณที่เป็นสวนสาธารณะนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบริเวณที่ขายดอกไม้นะคะอันนี้นะคะคือบริการที่เราให้ถึงให้กับผู้ไร้บ้านนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการเข้าถึงสิทธิ์ด้านสวัสดิการสังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่มีเงินรักษาพยาบาลนะคะทางเราก็จะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่างๆถ้าพบว่าเขามีปัญหาเรื่องจิตเวชนะคะเราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลส่วนปรุงนะคะในเรื่องของอาหารนะคะเราก็จะมีอาหารให้นะคะในตอนช่วงเย็นนะคะ